ชาดามาเพิ่มไอ้นี่เข้าไปเห็นไหมแพงหางระดับไม่ต้องถ่วงตรงนี้แล้วนี่เป็นการแก้ไขและเราก็จะบินเฟิร์สไฟท์เลยบินครั้งแรกหลังจากที่ปรับปรุงหมุนไปประมาณสัก80รอบโอ้แม่เบื่อต้นไม้มากเลยอะหรือว่าเรากะไม่ดีวันเนี้ยอันนี้คือเครื่องร่อนที่จะมาทดสอบวันนี้ครับมาอันเนี้ยอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดใช่ไหมอันนี้อะไรนะเครื่องร่อนบินนานของเด็กแข่งสวทอส่วนพวกนี้ทำเล่นสังเกตไหมว่าปีกแบบใหม่แท้แดงเดี๋ยวจะทำให้ดูถ้ามันร่อนสวยจะเขียนแบบและวิธีทำทั้งหมดเลยระยะรันเวย์สั้นมากแต่เราก็จะบินเมื่อกี้มันเอียงไปทางซ้ายใช่ไหมเราดัดหางเสือมาทางขวาให้มันเลี้ยวขวาแล้วก็กดตรงนี้แผนหางระดับด้านซ้ายให้มีแรงยกส่วนข้างนี้เราก็ให้มันแรงกดหน่อยเอาละลองอีกรอบนึงไปเฮียเอ้ยเหมือนเดิมป้าเอ้ยเราจะไม่ยอมทำไมมันออกไปตรงนู้นวะตอนนี้เราให้มันเลี้ยวไปทางนู้นดีกว่าแต่นี้ไม่มีแรงอีกปั่นรอบน้อยไปหน่อยหลังจากปั่นไปปั่นมาก็ขาดยางขาดไปแล้วถ้าจะจบการเทสลำนี้แล้วหนังยางก็ไม่ได้เอามาไปเทสลำอื่นต่อกันดีกว่าเอาใบพัดให้หมดก่อนแล้วค่อยเครื่องร่อนบินนานตอนนี้เราก็จะมาทดลองกันยางนั้นน่ะมันถูกปั่นไป2วันแล้วพอวันที่3โดนปั่นด้วยรอบที่ถึงประมาณ200รอบมันก็ขาดหรือเป็นเพราะว่ามันเสื่อมก็ไม่รู้แต่ว่าอันเนี้ยประมาณสัก120กว่ารอบดูที่มันเป็นปมๆตรงยางสิเดี๋ยวก็ลองดูว่ามันจะได้ยังไงแต่เดี๋ยวลองบินดูก่อนครั้งแรกเลยอ้อชายปีกผมเปลี่ยนใหม่ด้วยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีรีดชายปีกหน้าอะไรทั้งหมดเลยเพราะว่าเครื่องร่อนจะบินได้ดีและได้นานก็ต้องมีลดแรงต้านของอากาศนะครับแซ่บอ้อถ้าลักษณะนี้นี่ผมต้องไปแก้เรื่องไอแผนหางระดับให้มันห่างจากนี้กันหน่อยตอนนี้ผมก็แก้ไขใหม่ด้วยการเอาดินน้ำมันไปถ่วงตรงข้างหน้านิดนึงแล้วก็หมุนไม่ต้องรอบเยอะครับเพราะว่าดูแล้วจากที่ว่ามันขึ้นไปมันกดตรงท้ายเยอะไปอาจเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ทำบาลานซ์ให้มันดีตอนที่นั่นแล้วก็ชายปีกหน้ากับชายปีกหลังเนี่ยมันเรียบเลยผมกะว่าจะทำแบบไอ้เครื่องบินที่เขาบินผาดแผงอะแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าแรงมันดีครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรบังคับแล้วมันต้องใช้ทฤษฎีเครื่องร่อนก็คือชายปีกหน้ากับชายปีกหลังเนี่ยต้องมีองศาประมาณ 1-2 องศาเพื่อจะทำมุมปะทะแต่ก็ไม่ได้ทำเพราะว่าอยากดูว่าถ้าทำแบบที่ไอ้เครื่องบินแผดแผงหรือว่าไอ้เครื่องบินลบเนี่ยคือให้เป็นตรงกับเส้นสมมุติเลยเนี่ยมันจะดีไหมผลปรากฏไม่ดีก็เลยลองที่อันนี้ก่อนลองที่ถ่วงน้ำหนักแล้วก็เล่นใหม่แต่พอมันหมดแล้วเดี๋ยวมันก็จะตกอีกอ่ะมันก็บินได้อ่ะครับเห็นไหมเวลามัน
มันหมดอีอะไรนะพลังยางปุ๊บมันก็จะบินหัวทิ่มเลยอ่ะเดี๋ยวลองอันใหม่ดีกว่าตัวใหม่เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆอ่ะผมคล้ายๆทำมาออกมาจากอีเครื่องร่อนบินนานตัวเดี๋ยวตรงนู้นเดี๋ยวจะลองให้ดูก็คือเอารูปของมันน่ะรูปลักษณะของมันแล้วก็ใช้ปีกหน้ากับใช้ปีกหลังนี่ไม่ถึงมิลไม่ถึง2มิลที่ว่าหรอกแทบจะไม่มีเลยราบเรียบแล้วผมจะมาลองดูว่าถ้ามันล่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะเป็นไงแล้วก็ลองดูว่าผมอยากว่ามันอยากเห็นว่ามันเป็นไงไงเพราะถ้าไปแก้แล้วถ้าเกิดมันเป็นเหมือนลำเมื่อกี้เราก็คงต้องถ่วงน้ำหนักเหมือนเดิมโอ้หมดแล้วที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าช่วงยางมันสั้นนะครับเพราะว่าตัวอีลำตัวมันเล็กลำตัวมันแคบอะครับประมาณแค่เซนเดียวถ้าเกิดทำแบบยาวๆเดี๋ยวมันก็จะเกิดบิดที่ลำตัวอีกเห็นไหมครับช่วงหมุนยางเนี่ยมันมีแค่ไม่ถึง6นิ้วอะครับตายตายละตัวอะไรอะหุยตกใจหมดเลยตอนนี้เราลองหมุนเยอะกว่าเดิมครับแต่ก็กลัวยางมันขาดแต่เนี้ยยางมันเป็นอย่างนี้แล้วเห็นไหมเมื่อกี้ก็ขาดไปรอบหนึ่งตอนนี้มาดูกันใหม่ว่าจะเป็นยังไงโอ้แม่โอ้แม่ถ้าเกิดเมื่อกี้ก็คือเราหมุนด้วยแรงเยอะขึ้นความเร็วเยอะขึ้นแล้วที่เห็นก็คือเขาบินแล้วก็เอียงไปตกที่ตรงนู้นเพราะว่ามันเลี้ยวให้ทำอย่างนี้เลยครับที่ชายปีกด้านขวาเนี่ยกดเขาลงมาอย่างนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าถ้าเป็นไอ้เครื่องบินจริงๆมันเรียกปีกเล็กแก้เอียงอะครับมันก็จะช่วยได้เขาจะเพิ่มแรงยกได้ตอนนี้ลองมาดูว่าพอแก้อย่างนี้ก่อนก็ไม่ต้องหมุนเยอะอยากรู้ว่ามันบินและเอียงอยู่ไหมไม่เอียงแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาลองหมุนเยอะๆดูว่ามันจะเป็นยังไงกลับมาดูกันอีกครั้งหลังจากแก้ปีกดัดหางดัดอะไรแล้วลองดูว่าเขาจะบินเป็นยังไงเพราะว่าที่มาสังเกตอีกทีก็คือมันโดนน้ำนะมันบิดงอผมก็ไม่รู้ว่าไม้บันซ่าโดนน้ำแล้วบิดงอมันเป็นไงแต่ถ้าเกิดบางคนเขาก็เอากาวร้อนมาทาไม่ให้น้ำมันซึมเข้าไปแต่มันก็จะหนักคือวิธีที่ดีคือไม่ต้องมาเล่นตอนเช้าที่มีน้ำค้างแต่ว่าเล่นตอนสายต้องเล่นแถวหน้าบ้านตรงนั้นมันต้นไม้มันเยอะเคยปีกฉีกมาแล้วตอนนี้ผมหมุนไปหลายรอบมากอ่ะน่าจะเกิน150รอบแล้วดูว่าวิธีแก้จะแก้ยังไงแต่อีเครื่องร่อนแบบนี้นะพอมันหมดแรงเนี่ยมันไม่ค่อยๆร่อนลงสวยๆนะสังเกตไหมเพราะว่าเราไม่ได้ทำมุมปะทะไอ้ที่ชายปีกหน้าให้มันเยอะอะไม่ให้มัน 1-2 องศาก็ลองดูว่าจะเป็นไงโอ้แม่โอ้เนี่ยหมดเดี๋ยวมาดูว่ายางมันหมดจริงๆข้อเสียของไม่มีมุมทะก็อย่างเงี้ยแหละครับยางหมดเอ้าแล้วมันบิดไม่ได้เนี่ยยางมันหมดเห็นไหมตอนนี้ก็มาลองใหม่เปลี่ยนหนังยางกันแล้วประมาณ120รอบหนังยางยังไม่ขาดพร้อมไปโย่เชี่ย ตอนนี้หมุนเยอะกว่าเดิมแล้วเมื่อกี้มันรันเวย์วิ่งไม่พอตอนนี้เอาให้มันใกล้ๆเอาไกลกว่าเดิมแล้วก็หมุนไปที่ประมาณ150รอบมันจะพุ่งออกไปแรงมากแต่ไม่รู้ว่าหนังยางจะขาดไหม160ดูหนังยาง
เอางี้ดีกว่าเว้ย3 4ตัดโอ้ยเสียขาดหนังยางขาดหนังยางดีดบวมเลยอ่ะ